เกิดว่าข่าวล่าสุดเนี่ยข่าวล่าสุดที่บอกว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับเมืองไทยเนี่ยจากวันที่10สิงหาคมที่ดูจะชัดเจนแล้วเลื่อนเนี่ยก็ทำให้ใครๆที่บอกว่าทั้งอะไรนะนักวิเคราะห์ผู้มาก่อนการอย่างจตุพรหรือชูวิทย์เนี่ยเป็นถูกไปเลยอ่ะใช่ป่ะกลายเป็นคนวิเคราะห์ถูกไปเลยเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยออกมาทําก็คือแยกจากก้าวไกลแล้วก็บอกว่าวันนี้จะแถลงว่าตั้งรัฐบาลกับใครมองดูแล้วก็เหมือนว่าเฮ้ยจะชัดเจนแล้วไงดิวจบแล้วก็แสดงว่าคุณทักษิณจะต้องกลับบ้านได้วันที่10สิงหาแต่ถ้าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าดิวเนี่ยมันไม่จบเหรอเอ้าคุณทักษิณถูกหลอกอีกครั้งนึงแล้วเหรอเนี่ยนี่เราก็เริ่มจะงงแล้วนะเนี่ยเริ่มจะงงแล้วนะคะจริงจริงถึงแม้ไม่แถลงวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีชาติไทยพัฒนา มีภูมิใจไทยแล้วก็มีประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ตอนนี้เท่าที่ทราบคือมันมี16กับ9ใช่ไหมฮะไอ้19กับ6หรือ6 16กับ9เนี่ยอีก9คนเนี่ยยังไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์จะเริ่มมีงูเห่าแล้วใช่ไหมครับคุณใหญ่มันมี2กลุ่มครับพี่พงษ์ฮะมีเขาบอกเท่าที่ฟังคือมี19บวก6ในจำนวน6นี่ก็มีคุณชวนคุณบัญญัตินะฮะก็คงไม่ไปหรอกนะครับถ้าไปก็โอ้โหหมดกันเลยประชาธิปัตย์นะฮะครับอุดมการหายหมดแล้วครับผมกำลังรู้สึกว่านักรัฐศาสตร์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยคงต้องคิดตำรากันใหม่แล้วครับคือถ้าบอกว่าต่อไปนี้การทรยศประชาชนเพื่อทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยต้องเขียนตำราใหม่นะครับรวมทั้งมหาลัยระดับโลกก็ต้องมาเรียนรู้ประเทศไทยว่าวิธีการแบบนี้มันทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นได้ยังไงครับผมไม่ได้พูดประชดนะแต่ผมพูดจากเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วยังจะบอกว่าสิ่งนี้คนไทยคงต้องอดทนแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันครับแล้วก็อยู่ออกมาให้ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมกำลังภาวนาว่าอย่าให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราครับภาพลักษณ์ที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยมันไปไกลกว่าเยอะครับผมบอกแล้วเมื่อครั้งก่อนนู้นเนี่ยก็สัก 2-3 ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งนึงซึ่งกว่าเราจะแก้ชื่อเสียงของประเทศไทยกลับคืนมานักท่องเที่ยวกลับขึ้นมาอีกก็จะใช้เวลานานพอสมควรต้นทุนมันเยอะครับ